อันนี้ป้าก็ได้มาแล้วนะคะก็คือที่จะรองกระถางนะคะมะพร้าวสับนั่นเองนะคะเพราะว่าไม้ป่าหรอกไม้ป่าแบบนี้นะคะเขาก็จะนะต้องการคล้ายๆกับเรียนแบบธรรมชาตินะคะอันนี้มันก็เป็นอิฐเป็นปูนมันจะให้ความเย็นเนาะแล้วมันก็จะมีรูๆๆแบบนี้ให้รากของเขานี่เกาะเกี่ยวไปได้ความจริงแล้วปกติรากก็จะเกาะเกี่ยวไปกับต้นไม้ดีมากนะแต่ว่าถ้าเราไปใส่กระถางที่หนาๆแน่นๆเขาอาจจะตายได้นะเพราะว่าชอบนะคะเขาชอบเลื้อยไปตามที่เย็นๆเลยหินนะคะอยู่กับหินก็อยู่แล้วก็อยู่กับต้นไม้ก็อยู่ได้นะคะต้องตัดแต่งก่อนเดี๋ยวป้าต้องเอากรรไกรมาตัดแต่งก่อนเนาะมาแล้วนี่เอากรรไกรมาตัดแต่งรากก่อนเลยนะคะตัดยอดเดิมออกยอดใหม่ก็กำลังบานก็มีนะคะอันนี้โอเคไหมนะอันนี้เดี๋ยวนะคะโอ้โหป้าเปี๊ยกนี่คำนวณไม่ถูกว่ามันแข็งหรืออ่อนยังไงเอาไว้ไกลทำไมล่ะนี่ป้าเปี๊ยกทำไมไม่เอามาไว้ใกล้ๆนะคะถุงอุปกรณ์ของป้านะคะย่ามอุปกรณ์นี่นะคะจะมีกรรไกรที่แต่งกิ่งที่นี่ด้วยไหนเอ่ยอยู่ไหมน้องวันนี้ร้อนมากเลยนะคะมันร้อนมากๆเลยอ่ะทำไมมีแต่กรรไกรอ่อนๆกรรไกรแต่งกิ่งนี่โอ้ยยุงตัวน้อยๆนี่เยอะมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวป้าจะแต่งกิ่งก่อนนะคะอันนี้ก็คือจะปลูกเขาแกะนะคะพันไม้ชนิดนี้ก็คือเขาแกะอ่ะเตรียมพร้อมแล้วป้าก็ทำไม่ยากนะคะรากก็ตัดออกไปบ้างแล้วก็ตัดแต่งดอกนะคะช่อดอกเก่าออกไปจะได้สวยๆแล้วมันจะได้ไม่เกะกะเนาะก็ตัดกิ่งรากเยอะนะคะป้าก็จะเอาออกแบบนี้ไม่ต้องเอาไว้เยอะเนาะนี่ตัดแต่งให้มันสะอาดสะอ้านก่อนนะคะก็พอที่ละอุ้ยอันนี้เสียดายมากเลยไปโดนอะไรก็ไม่รู้เลยค่ะนะอาจจะขั้นตอนที่เขากำลังเก็บมันเลยมันต้องใช้ทั้งสองชนิดนะถ้ามันอ่อนๆก็ต้องใช้กรรไกรแบบนี้นะคะถ้ามันแข็งๆก็ต้องใช้กรรไกรแต่งกิ่งนะคะต้องแต่งก่อนนะคะทำไม่ยากแต่ว่ามันก็ต้องดูแลความเรียบร้อยด้วยนะคะของอู้ได้จังเลยผักนั่นเนี่ยเอาออกเลยก็แล้วกันใบเหี่ยวใบแห้งอันนี้ออกเลยนะคะเอาไว้แต่พองามแล้วมันก็รากจะเดินออกมาใหม่นะคะเท่าที่ป้าเคยปลูกนะช่อนี้เอาออกไปเลยจะอยู่เป็นสุขไม่ต้องมีทุกข์ระทมอันนี้ทำไมมันยุ่งเหยิงอย่างนี้หรออ่ะรากเยอะเกินไปก็เอาออกก่อนเอาไว้ให้เดินรากใหม่นะคะป้าถ่ายคลิปแบบให้เห็นแบบธรรมชาติเลยเนี่ยไม่มีเทคนิคเทคโนอะไรที่จะทำให้มันเร็วป้าก็ทำของป้าแบบนี้เนี่ยนะคะรากเยอะจริงๆเอาออกจะได้สวยๆนะจ๊ะ
แต่ถ้าเป็นรากอ่อนๆก็อาจจะเอาไว้ด้วยบ้างเผื่อว่ามันจะได้เดินรากได้เร็วเนาะถ้าจะยัดลงทั้งหมดเนี่ยมันไม่รู้มันไม่สวยนะคะแล้วมันก็อาจจะรากไม่เดินเพราะว่ามันรากเก่าแล้วนะเราจะต้องเอารากเก่าออกด้วยนะคะนี่ถ้ากันไกลอันไหนตัดอันไหนได้ก็ต้องใช้ทั้งสองอย่างนะคะจะเอาลงกระถางเดียวนี่แหละกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ก็จะเอาลงกระถางเดียวนี่เลยนะคะเพราะว่ากระถางใหญ่อยู่ยุงก็เยอะเนาะป้ายังไม่ได้ทายากันยุงเลยป้ากะว่าจะไม่ทาเพราะว่าเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จก็เดี๋ยวเหม็นยากันยุงเนาะก็อาบอีกก็ได้มันร้อนมากนะคะร้อนจนถ้าไม่ติดว่าทำงานอยู่นี่ป้าจะอาบน้ำทั้งวันเลยวันนี้เพราะว่ามันทำไมร้อนขนาดนี้ก็ไม่รู้เนาะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องเสียดายรากเก่าเพราะว่ามันจะพาเพื่อนยุ่งเหยิงแล้วก็เดินรากช้านะคะอุ๊ยอันนี้กำลังมีช่อดอกโอเคกำลังจะออกมาหวังว่าจะอยู่นะจ๊ะขั้นตอนในการปลูกหวังว่าจะไม่ไปโดนดอกหักนะคะเนี่ยโอเคหมดหรือยังหมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือรากเดิมไม่ต้องเสียดายนะคะตัดออกไปโลดว้าอันนี้ก็คือเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วสำหรับการที่จะเอาไม้ลงกระถางนะคะป้าก็ตัดรากออกซะเยอะเลยเหลือไม่มากนะคะหวังว่ามันจะเดินรากไปที่กระถางวัสดุของเราก็คือธรรมชาติมะพร้าวสับก็น่าจะเป็นอาหารแล้วก็อุ้มความชื้นให้กับไม้ให้มันเดินรากก่อนนะคะเอารองกระถางเพื่อที่จะชูให้ยอดไม้นี้มันอยู่ข้างบนนั่นเองนะคะสำหรับมะพร้าวสับเดี๋ยวถ้าปลูกเสร็จแล้วป้าจะเอาไปวางไว้ที่ไหนเดี๋ยวจะให้ดูอีกที่นะคะแต่ตอนนี้ป้าจะไปปลูกก่อนเน้อเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่ป้าปลูกด้วยนะคะเดี๋ยวไปปลูกกันเลยนะคะ